พื่อนกับเพลงเพื่อนกับเพลงมีเพลงเป็นเพื่อนเพื่อนเคยพร่ำย้ำเตือนให้เรามีเพื่อนและเพลงปลอบใจคุยครางบรรเลงเสียงเพลงบ้านเหนือบ้านใต้ช่วยกล่อมจิตใจให้ถูกใจสาวต้องเล่าดวงเดือนโอ้โอ้ลัดน้อเมื่อเธอเศร้าจะสื่อความหมายให้ผ่อนคลายจนลับลางเลือนเมื่อยามสิ้นหวังให้ฟังเสียงเพลงเป็นเพื่อนย้ำติดใจเตือนว่าอย่าลืมเลือนละเลยเลิกลาเสียงเพลงแววเจ้าลืมแล้วสิน้องนั้นทิ้งกันให้รอกี่ครั้งก็ยังไม่พอให้พี่มารอแล้วก็ไม่มาพี่มาขอทวงสัญญาอยากให้แกตาเล่ามาร้องเพลงเพื่อนกับเพลงโอ้ยทำอะไรนี่พี่แกนี่มาทำอะไรแถวนี้วะเอาล่ะพี่ดูต้นทางไว้นะบ้าเหรอเฮ้ยเกิดอะไรไปดูเองนะเร็วๆแล้วล่ะแกดอกไม้คือเคาะอ้างแต่ใจว่างๆคือเคาะทิพย์จริงโอ้ไปค่ะไปค่ะก็ไปเช็คเทปบริษัทพ่อแกซะหน่อยดูดิโอ้โหรวมพลคนพ่ายรักโถยป้าเอ้ยยังมาทำเรื่องส่วนตัวอยู่อีกนะฮะเฮ้ยเสียไปอย่าให้ผมปกป้องไม่เคยปกป้องอยู่แล้วพี่ก็รู้แต่อย่าให้ใครเขาได้ยินแหละว่าเราทำอะไรอยู่ผมมีให้พี่ติบ้างไหมผมก็ทำเรียบร้อยตลอดพอดีไอผิวอีกตัวอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งรู้ป่ะคุณจะเอาอะไรจากชีวิตผมครับฮะคุยโทรศัพท์แล้วทำไมวางสายดิทำไมเออนี่ใครมารื้อโต๊ะป่ะเนี่ยไม่มีพี่ผมก็มาพร้อมพี่อ่ะแล้วนี่ทำไมไม่จัดไม่อะไรกันเลยอะฮะงานก็เยอะแยะแล้วสมุดลบกล่องก็ให้เลี้ยงอันนี้ก็ให้จับจะให้ดูแลอะไรกันมากมายเช็คให้มันดีๆแล้วกันเอออ่ะนี่ไอ้ขึ้นหน้ามาทำไมเรานี่นี่คือซีดีรวมศิลปินของค่ายทิพย์พีพวกแกเนี่ยเอาไปจัดการให้เรียบร้อย
ได้พี่เดี๋ยวผมจะไปฝังให้เรียบร้อยเลยดีมากฝังไว้แล้วก็ขุดหลุมกว้างๆนะใช่แล้วให้เองอ่ะเข้าไปนอนเป็นเพื่อนซีดีอ่ะไม่ร้อนอ่ะพี่จะบ้าหรือไงเราทำไมอ่ะให้เอาไปทำอย่างที่เคยทำจะไปฝังทำไมวะอ๋อขุดหลุมกว้างๆแล้วเอาพัดลมลงไปด้วยจะได้เย็นๆเออจะได้นอนผึ่งนอนเมาอยู่ในหลุมโอ๊ยผมเคยเมาให้พี่เห็นเวลาทำงานอ่ะบ่อยครั้งไหมนี่ทำไมวะไก่แค่นี้มันต้องโง่ด้วยหรือไงมันไม่เหมือนกับการที่แบบกับสาวยาวแย่พี่คนแหลเวลาไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราไม่ทำนี่มันเงินทั้งนั้นเพราะฉันโอ้โหเอาซีดีนี้ไปจัดการนะแล้วก็ฉันเนี่ยอยากจะให้มันออกมาพร้อมกับแผ่นจริงเลยมันจะดีเหรอพี่เฮ้ยจำสโลแกนไม่ได้แล้วว่าพี่ไผ่ว่ายังไงก็ต้องว่าตามเขาแต่ผมว่าออกก่อนจะดีกว่านะกำไรเห็นๆออกก่อนจะดีกว่าเนี่ยเองจะออกไปก่อนไหมล่ะไม่เอาออกพร้อมซีดีแล้วกันนะให้มันออกพร้อมกันกำไรเราจะได้เท่าทุนถ้าพวกเองทำงานนี้สำเร็จเนี่ยเองจะได้ค่าแรงเพิ่มเป็น2เท่า2เท่าเองจะได้เมาได้เต็มที่แล้วก็จำไว้นะว่าอย่าให้ใครรู้ป่ะได้แล้วก็ทำอะไรอย่างเงียบๆเพราะโครงการไอ้หมิวนี่รู้ใช่ไหมรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ารู้หรือเปล่าว่าทำอะไรกันนักสนองคดีมาสั่งเลยครับนี่นักสนองคำนาชูรุ่ยครับฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องดูก็สนองแล้วไปโง่เออขอบคุณครับเฮ้ยมันชอบคำนี้ก็ไม่บอกไอ้บ้าบ้าอยู่กันมาตั้งนานในฉันไม่รู้เลยนะว่าไอ้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไอ้โง่เออขอบคุณครับเห็นไหมเดี๋ยวหาผมพูดเล่นผมพูดเรื่องจริงไอ้โง่ขอบคุณครับเอ้ยงี้ค่อยเมียมหน้าหน่อยจริงพี่เออไอ้ควายขอบคุณครับเออพี่ผมว่าเคลียร์เรื่องซีดีดีกว่าไปจัดการซะโอเคแล้วก็อย่าไปพายไอ้ตัวกินบ่อยป่ะไปจัดการแล้วป่ะทั้งคู่เลยรู้เรื่องป่ะเนี่ยรู้เรื่องพี่เขาว่าไงพี่ไผ่ว่าไงก็ว่ากันเป็นไงสโลแกนผมมันจำได้ยอดไม่งั้นมันไม่เป็นมือขวาผมหรอกเห็นไหมพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมจัดการอะไรอ่ะฉันว่าแกสองคนนี้ต้องมีความในใจอะไรกันแน่ๆไม่มีมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีรักกันพี่รักเขาหรือเปล่าอุ้ยรักเลยหอมแก้มดิพี่ไม่ต้องขนาดนั้นต้องมีอะไรในใจกันแน่คู่นี้ดีนะรวยทางลัดฮ่าอย่างนี้ก็สบายไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายฮะเพราะอย่างน้อยฉันก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเสียไผ่เฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่ไปทำงานเหรอไม่ไปคุมคนงานพี่ไปว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นน่ะทุยของมันนู่นแล้วมายืนทำอะไรเนี่ยไปทำงานดิเออแล้วรู้ป่ะเนี่ยว่าคุยเรื่องอะไรกันไปทำงานไอ้ไผ่อะไรก็ไผ่ไอ้ไผ่มันต้องมีอะไรความลับแน่ทำไมต้องมาขโมยของแล้วลิขสิทธิ์สักอย่างต้องมีอะไรแน่ๆไอ้ไผ่ว่ายังไงก็ว่ายังงั้นไอ้นั่นก็บ้าผู้หญิงผู้หญิงที่มางานมันก็ต้องเซลคนนี้เซลคนเขาอยากได้ทุกคนหมดชีวิตมันน่ะดูมันดิมันก็เลยอยู่อย่างนี้ไอ้ไผ่เขาจะทำหน้ารอมันก็หน้าทุยแล้วบริษัททริปล์ทุยไอ้ไผ่นะเขาต้องการอย่างนี้อย่างมุ่งแล้วก็ทำหน้าแบบไอ้หัวล้านผมก็ไม่มีแล้วสาวิกมันนั่นมั้งแอ๊กมึงเป็นใครวะโอ้เดี๋ยวครับผมคุณใครครับแล้วนะคะคุณลุงอร่อยไหมคะครับน่าจะอิ่มแล้วค่ะที่เอามาก็ทานหมดเลยค่ะ
สัยทั้งวันคงไม่ได้ทานข้าวนะคะเขาคงหิวอ่ะพี่พลอยเอาอีกไหมคะบาค่ะรู้สึกว่าพักนี้คุณพายมาบ่อยนะคะจริงๆแล้วอ่ะพาก็ไม่อยากจะดูตัวอะไรนักหนาเท่าไหร่หรอกค่ะมันก็ขัดป้าไม่ได้อ่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากเพราะว่าไม่มีคนถูกใจหรือว่ามีคนถูกใจอยู่แล้วคะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเหรอพาทำงานพาไม่คิดเรื่องความรักเท่าไหร่หรอกค่ะจริงอ่ะพาว่าพาคุณลุงเข้าบ้านดีกว่าพอพูดเรื่องนี้ทีไรเฉยฉายทุกทีเลยยิ่งเห็นก็ยิ่งหดหู่ป้าคุณลุงขาไหวไหมไหวไหมจ๊ะโอไหนคะโอ้สวัสดีนะคะคุณลุงไม่เบาเหมือนกันนะคะเนี่ยมาใหม่นะคะเห็นดีๆนะพี่พลอยค่ะเดี๋ยววันหลังพลอยจะมาใหม่นะคะเป็นอะไรคะร้องไห้ทำไมพ่อเสียใจอะค่ะสงสารคุณลุงฟังคุณลุงไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรก็ไม่รู้อะก็คุณลุงเขาพูดไม่ได้คุณลุงเขาพูดไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าแกอยากได้อะไรอะค่ะพ่อจะได้หามาให้หยุดร้องก่อนได้ไหมไม่ได้อยากพูดอะไรก็พูดไปเลยค่ะพาว่าพาจะให้ปาเขาพักโครงการที่จะทำที่นี่ก่อนนะคะรู้ว่าคนอยู่เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะสงสารเขาออกถ้าเรามาหาประโยชน์จากที่เนี่ยเราก็ต้องไปไล่ที่เขาอะค่ะใช่ค่ะพาเนี่ยแสนดีจริงๆเลยนะคะแต่ว่าพ่อของพาเขาจะยอมเหรอคะเขาหมายมั่นปั้นมือกับโครงการนี้มากเลยนะคะก็ไปทำที่อื่นก็ได้นี่คะที่ที่ไม่มีคนอยู่อ่ะเรามาไล่ที่เขาแบบนี้แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่สงสารเขาหรออะไรวะโถแม่คุณงามทั้งตัวงามทั้งน้ำใจไม่ได้อีกแล้วโอ๊ยอย่างพี่พลอยก็หาไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะร้องทั้งวันอ้าวกลับไปกินข้าวไหมกินค่ะอ่ะไม่น่าถามมาๆๆท้องจะจังหวะ3ท่าอยู่แล้วเนี่ยค่ะเอาอารวะอารวาอารวยอารจุ้ยเฮ้ยนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเรื่องไล่ที่นี่เลยนี่หว่าโอ้ยพ่อเขาล้วนๆเลยนี่เราเข้าใจกว่าพาผิดไปจริงๆอยู่นี่คุณพาที่ผมจะทำยังไงกับคุณดีแล้วคุณกับผมจะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ผมไม่เข้าใจเลยผมจะทำยังไงอ่ะเฮ้อทำไมไม่ต้องเป็นยิ่งนี้โธ่คุณพ่อของปล่อยฉันงามทั้งตัวและหัวใจอย่างนี้อยากจะ
ข้าบ้านแล้วเพื่อนกับเพลงเพื่อนกับเพลงขอจะทำเล่นสาดเพลงนะคะเขตชุมชนน่ะโปรดลดความเลวซะบ้างนะคะเกลียดจริงๆสวยก็ไม่สวยน่าเกลียดปานนั้นมันจะทำนิสัยไม่ดีแล้วทุกคนไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมเบื่อดัดจริตนึกว่าสวยตายพี่เพนคะพี่เพนพี่เพนน้องพัดตกใจเสียงเหรอกลัวหน้าค่ะพี่เพนทำไมหน้าตาพี่เพนดูไม่ค่อยจะดีเลยเป็นไรเหรอก็เพื่อนน่ะสิเขาดูเหมือนไม่ค่อยพอใจพี่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเรื่องอะไรคะพี่เพนคือพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะแต่ว่าเพื่อนน่ะเขามาชวนพี่ร้องเพลงแต่พี่ไม่ได้ไปร้องเพลงกับเขาไงแหมถ้าพี่เพนไม่ไปอ่ะน้องพัดไปเองก็ได้นะจะไปร้องหรือว่าจะไปหลอกอ่ะคะก็จะไปหลอกนั่นแหละพี่เพนน่ะโทรศัพท์น้องพัดเหรอคะฮัลโหลคิดถึงอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะอย่าไปหานะก็คิดถึงอยู่เหมือนกันค่ะรักมากไอ้เลิฟยูน้องพัดคะโทรศัพท์ของน้องพัดเหรอคะมันของพี่อะค่ะแบตหมดไม่รู้ของใครขอคุยก่อนนะคะฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะคุณแอสวัสดีค่ะอ๋อจะคุยเรื่องร้องเพลงเหรอคะคือเพนก็ยังร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าคุณอาสอนก็คงจะพอได้อยู่อะค่ะค่ะแล้วขอบคุณคุณอามากเลยนะคะก็เดี๋ยวพอคุณอาสอนก็น่าจะโอเคอยู่อะค่ะค่ะงั้นไว้คุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอาสวัสดีค่ะหน้าตาสดใสขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะพี่เพนใครโทรมาอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนอย่านะคะแหมมีแฟนนำหน้าน้องพัดเลยนะคะแหกโค้งวนสองรอบนำริ้วเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะน้องพัดคุณอารพินน่ะเขาโทรมาเขาโทรมาคุยเรื่องเพลงอ่ะฮะคุณอารพินใช่ค่ะเขามาหาพี่เบนทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าโทรมาจีบไม่ใช่คือน้องพัดไม่เข้าใจหรอกคือพี่กับคุณอารพินอะคือเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบรู้สึกแปลกๆอะมันรู้สึกเหมือนอบอุ่นยังไงก็ไม่รู้อะพี่ก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นเหมือนกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันมันอบอุ่นจริงๆนะน้องพัดคงไม่เข้าใจอะก็เลยอยู่ใกล้เขาได้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าพี่เพนอะ
ชอบคนสูงอายุไม่ใช่ค่ะน้องพัทคือคุณอารพินน่ะเขาชวนพี่ไปอัดเสียงอ่ะก็แล้วไปแต่น้องพัทเคยได้ยินมานะคะว่าคุณอารพินเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไม่น่าไว้วางใจและอย่างสำคัญน่ะถ้าหัวงูอ่ะแล้วมาจ้อแทะกับพี่เพนน่ะพัทคิดว่านะคะถ้าเป็นพัทนะพัทไม่ไว้ใจผู้ชายเลยพัทพูดได้เลยว่าพัทระวังตอนนี้พัทระแวงแม้แต่ตัวพัทอ่ะพัทยังระแวงตัวพัทเองเลยอ่ะก็คงจะอย่างนั้นนะคะพี่ก็ยังระแวงน้องพัทเลยค่ะผู้หญิงตัวเล็กอย่างเงี้ยจะมีพิษมีภัยกับใครอะคะพี่เพนขาคงไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ระวังกลัวจะพ่นพิษใส่อยู่เหมือนกันนะคะพี่ยังเลยหยอกแล้วคุยอะไรกันอยู่ล่ะลูกแม่นั่งก่อนจ้ะคืออย่างนี้นะแม่ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่ามีคนชวนเพนไปอัดเสียงอ่ะนี่เราไปร้องเพลงให้ใครเขาฟังเหรอลูกไม่ใช่จ้ะแม่คือเพนสมมุติเฉยๆจ้ะคือถ้ามีคนชวนเพนไปอัดเสียงอะจะได้ไหมอะแม่ไม่ได้ทั้งนั้นทำไมอะคะคุณแม่ขาเพนฟังแม่นะลูกไออาชีพเนี้ยมันไม่มีหลักประกันที่แน่นอนในชีวิตแล้วมันก็เป็นโรคมายาเดี๋ยวลูกเพนก็จะต้องไปถูกพวกผู้ชายน่ะมันเอาเปรียบแม่ขอห้ามให้ลูกร้องเพลงแล้วก็ห้ามอัดเสียงเข้าใจไหมจ้ะแม่เพนไม่ทำก็ได้จ้ะพัดสงสัยจริงๆพี่เพนก็เสียงดีดีทำไมคุณแม่ขาไม่ให้พี่เพนร้องเพลงแค่กลัวผู้ชายหลอกแต่ทำไมพัดน่ะอยากจะให้ผู้ชายอ่ะหลอกใจจะขาดความใฝ่ฝันนั้นสูงสุดแม่กลัวว่าหนูจะไปหลอกเขานะลูกปากดีเงี้ยทำไมเป็นแม่ซะหน่อยตักไตใส่พุงแม่จะกินไม่เหลือเฮ้ยแบตหมดพอดีอย่าคิดมากนะแม่เป็นไม่รักก็ได้นะแม่ขอโทษนะลูกแม่รักหนูแม่รักหนูจริงๆชีวิตแม่ก็มีแต่หนูคนเดียวแม่ขอโทษลูกเพนสัญญาจ้ะเพนจะไม่ร้องเพลงดีมากเชื่อแม่นะลูกบทเหรอลูกตัดสดๆมาให้นะลูกนะคนกำลังร้องรักลูกไม่รักไม่หยอกขนาดนี้นะเลยเดี๋ยวตื่นมาพงพัดเขาเฮ้ยอะไรแว๊บๆวะจ๊ะเอ๋
ำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันคุณทำอะไรกันเนี่ยอ้าวทำอะไรนะครับก็ตรวจงานไงครับตรวจงานอะไรแล้วในถุงอะไรในถุงอะไรเนี่ยวางก็วางตัวนี้วางถุงขยะผมมาดูแลความสะอาดครับผมผมดูแลบริษัทครับเดี๋ยวครับคุณเป็นแค่รปภ.นะครับผมคือหัวหน้างานผมเป็นรปภ.ต้องรับผิดชอบในบริษัททุกอย่างเกิดของหายของโดนขโมยใครรับผิดชอบผมนี่ไงครับผมคือหัวหน้าผมเป็นคนดูแลได้หัวหน้าก็ไม่ใช่หัวยายผมคุณไม่ตรวจข้างนอกหรอกครับคุณเป็นแค่รปภ.คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในนี้หัวหน้าครับว่าไงผมคิดว่าคุณต้องให้เขาตรวจทีจะได้ไม่เสีย2เที่ยว3เที่ยวครับเสียอะไรให้เขาตรวจทีเดียวเลยจะได้ไปนะหมดเรื่องเอ้ยตรวจอะไรวะจะตรวจของไม่ใช่หรอครับตรวจของไงครับก็นั่นน่ะไงดันเสียงก็ตรวจของครับเดี๋ยวอันไหนตาจริงเนี่ยตรวจก็จะตรวจไหมตรวจได้ไงล่ะครับผมมีสิทธิ์ที่นี่ผมก็มีสิทธิ์ตรงนี้อาณาบริเวณแอร์เรียพื้นที่ของผมแล้วเกิดไม่ตรวจเนี่ยคุณพัฒน์พงศ์แกว่าผมนะเดี๋ยวเอาอีกแล้วไอ้ผิวเนี่ยไอ้ไผ่เนี่ยมาเดียวกันใช่ไหมครับใช่มาเดียวกันดูดีมาดีซิโพรินเนี่ยบ้านาโซเคเดคาคาบ้าห้ามไม่ทำอะไรตรวจฟรีดีนี่สุดยอดสุดยอดเฮ้ยอะไรทีเดียวเลยคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาตรวจล่ะออกก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของเขิงออกมาแล้วทำไมฉันต้องยอมด้วยฮะแล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันคือหัวหน้างานฉันคือรองหัวหน้างานถูกต้องเดี๋ยวไอ้ผิวใครแต่งตั้งให้อ๋อเห็นตำแหน่งว่างอยู่ออกมาให้เขาตรวจทีเดียวแล้วก็ไปที่มันก็หมดเรื่องนี่อันนี้ถูกต้องถ้าอะไรเสียตรงนี้หรือว่าอะไรหายใครจะรับผิดชอบคุณใช่ไหมครับผมคุณจะรับผิดชอบก็ต้องตรวจนี่ทีเดียวแล้วหมดเรื่องถูกต้องเลยดูเสื้อผ้าเราดิดูเสื้อผ้าเราเขาน่าจะให้เกียรติเราอยู่แล้วทำไมวะแล้วทำไมแต่งตัวสีดำนั่นไงถามเขาดูดิเขาให้ผมตรวจตัวอะไรก็ไม่รู้ดูดิพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าหัวหน้าผมจะทำอะไรก็รีบทำเลยเร็วโอ้มีสั่งด้วยแล้วทำไมแต่งสีดำไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยเขาต้องแต่งสีขาวมันจะสว่างไงไอ้นั่นก็มี2ตาไปแค่เขาดูก็ได้มันไม่เกิดยังไงเฮ้ย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 เฮ้
พรุ่งนี้จะทำอะไรคะหลังคาไงคะทำเป็นแบบทึบเขาจะได้ไม่ร้อนกันเพราะว่าน่าจะโอเคโอ้แต่ก็ต้องเปลืองไฟนะคะไม่ไรหรอกนะแมดามสวัสดีครับน้ำครับน้ำมีส่วนสำคัญกับร่างกายในร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยน้ำ 70% นะครับเต็มร้อยนั่นคือเลือดของเรานั่นเองและน้ำนั้นมีประโยชน์มากควรจะทานน้ำอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วจะทำให้ผิวพรรณนั้นผ่องสดใสนะเปล่งประกายมีน้ำมีนวล นะครับช่วยพาดูสิคะเอาค่ะไม่ได้เลือกนี่แล้วตกเขียดแล้วกำลังงมไปหมดยุ่งกับงานใช่ไหมครับแสดงว่าน้ำยังไม่มีประโยชน์เพียงพอต้องนี่เลยครับนี่คือขนมปังกระเทียม
เป็นขนมปังที่ทำมาจากบาเกตของฝรั่งเศสนะครับขนมปังกระเทียมนี่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับคุณพาครับคือปังกระเทียมเนี่ยกระเทียมนี่มีประโยชน์กับร่างกายมากช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโรคมะเร็งบำรุงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสงสัยกระเทียมผมจะเอาไม่อยู่จะต้องเป็นถั่วแล้วครับถั่วนี่มีโปรตีนมี B1 B2 B3 B4 และ B12 นะครับช่วยที่จะบำรุงสมองบำรุงร่างกายนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆพี่โบเหรอคะถั่วไปเที่ยวไหนมาคะเนี่ยน่าอิจฉาจังเลยนะคะพาต้องนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทจริงเหรอคะพลอยครับภูไหนครับเขาเป็นใครครับเข้ามาจากไหนเข้ามาทำอะไรเอาสั้นๆแล้วได้ใจความนะคะครับคนที่จะมาดูตัวค่ะสายพุพาคงจะมีอะไรน่าดูเยอะนะมีแต่ใครๆก็อยากมาดูไม่มีรูให้แกเจาะเลยเจ้าภูหรือว่าลิเวอร์พูลแต่ฉันว่าน้ำตาแกจะต้องพลั่งพลูอ่ะฉันไม่มีวันยอมไม่ง่ายเพนน่ะอยากจะร้องเพลงจริงๆใช่ไหมคะก็นิดหน่อยอะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าว่าพี่เพนอยากจะร้องเพลงแล้วก็พี่เพนน่ะต้องไปตีสนิทกับพวกนักดนตรีทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้แต่ที่เป็นพี่เพนนะคะมันจะเข้ายากกับพวกนักดนตรีถ้าเป็นน้องพัดนะคงจะง่ายเพราะน้องพัดนะสวยน่ารักใครก็อยากใกล้ชิดเพราะว่านางพัดเป็นของประชาชนเป็นคนของในโรงงานนี้เป็นคนของประชาชนนี่คือได้ทุกคนใช่ไหมคะพี่เพนพัดนั่นไม่ใช่เป็นผู้หญิงอย่างว่านะคะน้องพัดคะแล้วพี่จะต้องทำยังไงล่ะคะเอางี้ละกันจะไปตีสนิทกับนักดนตรีอ่ะแม่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องพัดจัดการเองมันต้องทำยังไงล่ะคะเออแล้วทำอย่างนี้มันจะดีเหรอคะน้องพัดดีสิคะพี่เพนขาอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นการติดสินบนหรือเปล่าคะเขาไม่เรียกว่าติดสินบนนะคะเขาเรียกว่าสินน้ำใจแต่ว่าจ
จพิมพ์เผาเขาทำอย่างนี้อยู่ประจำอ่ะมันจะไม่เป็นการไปทับลายเจเขาหรอคะพี่เพ็ญขาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าครูพักรักจำอย่าเครียดสิคะลอกเรียนแบบได้ไม่ผิดกฎหมายนี่ๆและอีกอย่างนะนักดนตรีชุดเนี้ยง่ายเขาโยนเข้าไปนั้นเดี๋ยวงบงบงบยิงกับปลาสวายอีกน้องพัดก่อนพี่เพ็ญขาอย่าตามน้องพัดมานะคะทุกคนทำอะไรกันเอ่ยรักทุกคนเลยนะคะนี่นี่นี่วันนี้พี่เพ็ญน่ะเขาใจดีมากเลยแล้วก็ผ่านมาตรงเนี้ยก็เลยซื้อขนมมาให้ทุกคนน่ะอยากกินมั้ยเอ้ยโอ้ยตายแล้วตัวอะไรฟันหย่อนด้วยตายแล้วจะมีฟันเคี้ยวไหมเนี่ยปากนี่เก๋จังคิดเองมั้ยวันนี้พี่เพ็ญเขาผ่านมาก็เลยซื้อขนมมาให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้พี่เพ็ญอันนี้น้องพัดค่ะมาก็ดีแล้วว่าจะซ้อมกันเนี่ยร้องเพลงให้หน่อยดิได้ค่ะไม่ใช่แกถ้าอย่างนั้นพี่เพ็ญร้องเองก็ได้ละกันนะเพราะวันนี้พัดน่ะไม่ได้เอาเสียงมาเอาแต่ความสวยมาค่ะน้องพัดมั่นใจเหรอคะค่ะพี่ว่าพกมาแต่ซากศพมากกว่าค่ะหยอกแรงอ่ะพี่งั้นเดี๋ยวเมื่อไหร่จะร้องเมื่อไหร่จะร้องจะร้องแล้วค่ะพี่พร้อมแล้วเนี่ยพี่เพ็ญร้องไวๆนะอย่าให้คนนั้นมันโมโหมันจะเอาฟันเฉาะเข้าจมูกใหญ่เอ้ย5 4 3 2มีขนมแล้วนี่คุณแม่ขาพอดีพี่เพ็ญน่ะเขาผ่านมาแถวนี้พี่เพ็ญก็เลยซื้อขนมมาฝากนักดนตรีก็แบบว่าพี่เพ็ญน่ะลอกเรียนแบบคุณแม่มาเพราะคุณแม่ใจดีใจบุญสุนทานซื้อขนมมาให้พวกพี่ๆเขาว่าค่ะไม่เป็นไรหรอกก็ดีเหมือนกันแม่จะได้เอานี่เก็บไปบ้านก่อนแล้วกันนะไม่ต้องเสียงบประมาณโอเคมีแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะลูกนะเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวนี้ไว้วันหลังลูกไม่บูดหรอกค่ะเออเนอะอ่ะโอเคตามสบายเลยอยู่ประหยัดใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกอุ้ยอยู่ประหยัดเดี๋ยวก่อนต้องปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวแบบหาย่างข้าไปช่วยปิดไหมคะไม่ต้องมันของหลุยส์ลูกมันก็เลยปิดยากไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องปิดหลุยส์ลุยก็ไม่รู้อ่ะพี่เพ็ญร้องต่อกันได้ค่ะยังไม่ได้ดังเดี๋ยวคุณแม่ขาฟังเพลงของพี่เพ็ญนะคะพี่เพ็ญร้องเพราะมากเลยอ๋อเหรอคะโอ้แต่เคยได้ยินเขาอยู่เหมือนกันเอาเล่าเลยพี่เพ็ญต้องการคอรัสไหมค่ะพี่ก็รัสคอดีกว่าค่ะร้องต่อเลยไหมคะไอ้ถุยบ้านนา
สิคุยกับคนนู้นคนนี้ได้แล้วนี่ยังร้องเพลงอีกนะทีกับฉันแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่แหมเพื่อนพูดเหมือนน้อยใจงั้นแหละก็น้อยใจอะสิเพชรทำไมหรอฉันแย่ขนาดนั้นเลยหรอเขาถึงร้องเพลงด้วยไม่ได้อะคุณเพื่อนอะไม่แย่หรอกคุณเพื่อนอะดีพร้อมหมดทุกอย่างเลยก็นั่นน่ะสิเนี่ยทีกับคนอื่นเราก็ร้องได้โดยเฉพาะคุณระพงระพินอะไรน่ะร้องดีไม่เห็นคล่องจังหวะเลยเขาอาจจะคล่องเป็นช่วงๆมั้งคิดมากนะเพื่อนพี่ครับพี่ครับหยุดก่อนครับผมขอร้องเพลงทุกคนครับร้องเพลงเป็นเหรอเราอ่ะเป็นสิครับผมร้องได้แน่นอนครับจะร้องเพลงอะไรอ่ะสถานีรวมรักครับโอ้ใจของพี่มีเยอะเดียวเนี่ยเดียวเนิบยำแย้งจะต้องเอาเสียมมาคอยแซงแงะดูให้ซึ้งข้างในเอามีดมาถือเอาเกลือมาสายไม่อยากต่อแย่โอ้ยแม่แพร่สีพร้ายข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโรคเป็นไงเป็นไงงงอะสิงงดิงงดิงงเลยว่าหายไปไหนหมดเนี่ยไม่คิดจะงงบ้างเหรอคุณเพื่อนเพื่อนไม่คิดจะงงบ้างเหรอเฮ้ยฉันร้องดีขนาดนี้โอ้ยไปตั้งแต่เป็นพร้อมแล้วเฮ้ยฉันซ้อมมาดีแล้วนะเว้ยโอ้ยไม่ซ้อมได้ไหมอ่ะซ้อมเยอะไปเปล่าเฮ้ยเขาอาจจะไปแอบฟังก็ได้แอบฟังอ่ะไม่มั่นใจแต่แอบอุดหูอ่ะมั่นใจเชื่อเฮ้ยซ้อมฉันสวัสดีครับ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 สามสิบแล้วแจ๋วได้ไหมเนี่ยฮะเขาต้องชอบเขาถึงเดินเข้ามาอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ฟังผมร้องแล้วใช่ไหมครับได้ยินแว่วๆไหมเดี๋ยวๆๆๆทำไมครับเกือบหล่นได้ยินเสียงดีมากยังจะร้องอีกเหรอร้องดวลเลยดีกว่าดวลเลยศิลปินดูโอเลยดีกว่าพี่ๆนักดนตรีครับรบกวนเล่นให้เพื่อนผมอีกนี่ก็เหมาะกันแล้วอยากมากก็จัดกันเลยนี่เอาเถอะพี่เข้าใจอะไรผิดบอกว่าอยากมากก็จัดกันเลยหมายถึงถ้าอยากร้องกันมากก็จัดกันเลยเปล่าแล้วนี่เปล่าไม่รู้สบายมากกันแล้วสองคนเข้ากันดูโอ้ออกอัลบั้มคู่เลยคู่เลยครับเพลงนี้เลยพี่เพลงนี้เลยฮะครับเพลงที่จะร้องนี่แหละครับโอเคโอเคโอเคเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้เนี่ยได้เลยได้เลยนะ1 2 3 4เดี๋ยวผมเป่าเลยไปๆๆตัน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 ๆๆฮะเป๊ะเลยครับโอ้ใช่เลยใช่เลยครับขออีกทีครับตันๆๆ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 ถ้าผมทำอัลบั้มนี่เลยแต่ฉันทำอัลบั้มแล้วแต่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 มันควายเป็นยังไงไม่รู้อะไรฟังกันยังไงเหมือนยังไงวะหูไม่ถึงอีกทีครับโอเคอีกทีแม่แถมใจของพี่มีเยอะเดียวนี้เหนียวเนื้อยำแกงจะต้องเอาเสียมมาคอยแซะให้ดูให้ถึงข้างในเอามีดมาถือเอาเกลือมาสายเอามาปาดคอเลยดีกว่าไม่อยากต่อแย่โอ้ยแม่แพร่สีพรายข้างนอกสุขใสข้างในเป็นพรโอ้โหเข้ากันมากเลยขออีกสักทีได้ไหมได้เลยเอาแตน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 ขึ้นหัวเลยนะขึ้นหัวเลยครับ
โอ้ใจของพี่มีเยอะเดี๋ยวนี้ละเหนียวเนื้อยำแย่จะต้องเอาเสียมมาคอยแซะแกะดูให้ถึงข้างในก็ต้องเอาเสียมมาดูข้างในไม่อยากต่อแย่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ากันแล้วนะมีกองมาเละเลยอ่ะเอาอย่างนั้นเรียกว่าข้าวก็เอา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 ร้องให้ได้มาเอ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 ามีดมาเคลือเอาเคลือมาซ้ำเองไม่อยากต่อยาโอ้ยแม่แพ้ตีมาเฮ้ยไหนอ่ะพี่เยอะดิเยอะน้องเป็นสหายจอดใจมีหัวใจผู้ชายจอดไว้เรียงรายจนไม่ตะติโนถ้าใจน้องยุ้ยหลุดเป็นคุยพงจะช่วยบรรทุกซี่โครงช่วยพาไปส่งปลายทาง